พบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราเปลี่ยนมุมกล้องกันบ้างมานั่งโต๊ะเขียนหนังสือของเบสบ้างนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Solo Character Weeks by Bed Channel นะคะสำหรับวีคนี้เบสตั้งใจจะยกตัวละครที่เบสชอบมากๆเลยนะคะชอบตีคู่มากับ My Melody เลยนั่นก็คือ Little Twin Star นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเบสพูดถึง Little Twin Star แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยเพราะว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่เด่นมากๆของซาริโอเลยถูกไหมคะก็เบสจะเอาตัวอย่างให้ดูละกันอย่างเช่นตัวนี้นะคะอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือของเบสเนี่ยก็จะเป็นบรรดาเครื่องเขียน Little Twin Star นะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวกิกิลาล่านะคะเป็นคาแรคเตอร์เห็นไหมนางฟ้าตัวน้อยนะตัวผู้ชายชื่อว่ากิกี้ส่วนตัวผู้หญิงชื่อว่าลาล่านะคะก็เดี๋ยวเบสเนี่ยจะมาเล่าประวัติให้ฟังละกันซึ่งการเล่าประวัติเนี่ยเบสก็อาศัยแหล่งอ้างอิงนะคะนั่นคือ Google Search นะคะก็ได้แหล่งอ้างอิงมาจากเว็บที่ชื่อว่าตูนนะคะ kidland.com นะก็เดี๋ยวจะไปเล่าประวัติเลยละกันนะเขาบอกว่าLittle Twin Star นะคะชื่อว่ากิกี้ลาล่านะวันเกิดของเขานะคะเกิดวันที่24ธันวาคมซึ่งเป็นวันก่อนคริสต์มาสนั่นเองนะเป็นฝาแฝดกันนะคะสถานที่เกิดของเขานะก็จะเป็นดาวเมตตาในกาแล็กซีแห่งความฝันฟังแล้วดูฟุ้งฟิงมุ้งมิงมากเลยทีเดียวนะคะครอบครัวของเขานะคะเขาบอกว่าคุณพ่อของกิกี้ลาล่าเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นกวีหญิงอ๋อแสดงว่ากิกี้ลาล่าจะต้องชอบการแต่งบทกวีแน่เลยเพราะว่าดูจากหลายๆอย่างแล้วถ้าหากว่าใครได้สังเกตพวกคาแรคเตอร์ของเขาผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าผลิตภัณฑ์บ้างเนี่ยจะเห็นเขาจะชอบเหมือนกับมีหนังสืออ่านแล้วก็มีดวงจันทร์ใช่ไหมเขาบอกว่าเพื่อนของกิกิลาล่านะคะก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหมู่เมฆเหล่าเทวดานางฟ้าและสรรพสัตว์เป็นช่างเป็นมิตรมากๆนะคะโลกสีชมพูมากๆเลยนะส่วนสิ่งที่ชอบนะคะเขาบอกว่ากิกิเนี่ยชอบตกดาวอ๋อเห็นอยู่เห็นไหมทุกคนที่มันจะมีรูปกิกิตกดาวนะคะแล้วก็มีประดิษฐ์สิ่งของและสำรวจหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆกิกิสุดยอดมากนะคะแบบครีเอทสุดๆเลยส่วนลาล่าเขาบอกว่าลาล่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดภาพนะชอบแต่งกลอนนะเบสก็ชอบนะแต่งกลอนนะชอบทำอาหารนะคะแล้วก็เมนูเด็ดของเธอคือซุปถ้าว่าใครเนี่ยมีเบสจำได้ว่าสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเบสลองเปิดดูนะคะมันจะมีอยู่ว่าเห็นเหมือนลาล่าเนี่ยทำอาหารนะคะนี่ลาล่าทำอาหารเห็นไหมตัวนี้นะคะก็ช่างแบบว่าชอบทำอาหารจริงๆจังๆเลยเนาะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีฤดูโปรดด้วยนะคะกิกี้บอกว่ากิกี้เนี่ยชอบฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็ฤดูร้อนมากที่สุดเขาชอบมองลงมายังทุ่งดอกไม้สีเหลืองสดใสโอ้ยน่ารักมากๆเลยส่วนลาล่าเนี่ยชอบฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวอ้าวทำไมเป็นฝาแฝดชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยชอบเขียนจดหมายถึงพ่อและแม่ขณะล่องลอยอยู่บนฟ้าก็จางใสในฤดูหนาวสวยงามมากมายเลยนะคะแล้วก็มีประวัติเพิ่มเติมอีกเขาก็เล่าว่านะคะเทวดาและนางฟ้าฝาแฝดคู่นี้เฝ้าฝันถึงการใช้ชีวิตที่แสนวิเศษบนโลกมนุษย์ซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวแห่งนี้มามากมายกระทั่งดวงดาวคุณพ่อและดวงดาวคุณแม่ให้อนุญาตพวกเขาเดินทางยังโลกมนุษย์ได้นะคะลาล่าเนี่ยจึงใช้ไม้กระทาเห็นไม้กระทาลาล่าไหมคะลาล่าเนี่ยมีไม้กระทาเป็นรูปดาวใช่ไหมพาพวกเขาทั้งสองนะคะก็คือกิกิและลาล่าออกเดินทางตั้งแต่พวกเขาเดินทางมาที่นี่เนี่ยกิกิและลาล่าก็มีอยู่ที่จะนำความสุขมามอบให้กับทุกคนนะคะที่ทั้งสองเนี่ยได้พบกับใครเนี่ยก็มอบความสุขให้เขาหมดเลยโอ้โหช่างเป็นประวัติตัวการ์ตูนที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับ Little Twin Star นะคะสำหรับ Little Twin Star เนี่ยเราจะเห็นผ่านทางการ์ตูนก็มีนะเบสเคยเสิร์ชตัว YouTube ไปก็เจอแบบการ์ตูนเป็น Little Twin Star แต่ว่ายังไม่เคยดูเลยแต่ก็มีแอบดูดเพลงมาประกอบคลิปนิดนึงนะคะถ้าว่าใครสนใจลองไปดูกันนะเป็นการ์ตูนที่รู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเบสไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาคไทยไหมเห็นแต่เหมือนเป็นภาคญี่ปุ่นนะคะต่อไปมาเข้าเรื่องการสะสม Little Twin Star ของเบสบ้างดีกว่าแม้อยากจะเล่ามาตั้งนานและหาโอกาสเล่าอยู่นะคะ Little Twin Star เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เบสชอบมากเลยแต่ก่อนเนี่ยเบสจะเน้นสะสม Hello Kitty เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก่อน Hello Kitty จะควบมากับ My Mate แต่ว่าตอนนี้เนี่ย Hello Kitty ของเบสเนี่ยผลักไปแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ Hello Kitty เนี่ยเขาไม่ทำมาให้มันหวานพอสำหรับที่เบสต้องการอ่ะเบสก็เลยหันมาสะสมตัว My Mate กับ Little มากขึ้นนะคะเวลาเบสจะซื้ออะไรเป็นอย่างแรกเบสจะมองก่อนเลยว่า
Little Twin Star กับ My Melody อันไหนหวานกว่ากันเบสก็จะหยิบตัวนั้นเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยเบสจะเลือกทั้ง2อันเลยถ้างบพอเนี่ยเบสจะตีคู่มาเลยอย่างเช่นการซื้อปากกาแคนดี้ของเบสเป็นต้นถ้าว่าใครได้ดูการรีวิวของเบสเนี่ยผ่านปากกาแคนดี้เนี่ยจะทราบว่า2แท่งแรกของเบสเนี่ยจะเป็นตัว Little Twin Star แล้วก็ตัว My Melody นะคะคือชอบมากนะ2ตัวนี้คือชอบมากเลยก็เลยแบบออกผลิตภัณฑ์มาหวานก็สะสมตลอดเลยนะคะนับตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีนี้เป็นต้นมาได้นะประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้แล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้เลยเนี่ยจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Little Twin Star ที่เบสมีเนี่ยมีเยอะขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าเบสก็พยายามจะสะสมทุกสิ่งอย่างที่เป็น Little Twin Star ที่เราสามารถสะสมได้ที่กำลังซับเราเพียงพอแล้วก็เราชอบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเขียนก็จะเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประวัติการสะสม Little Twin Star ของเบสนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นขวัญใจเบสตลอดไปด้วยนะสำหรับตัวละครนี้นะคะก็ทุกคนค่ะเดี๋ยวพบความสนุกเกี่ยวกับการรีวิว Little Twin Star ตลอดทั้งวีคนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย